มาพบกับหวยเศรษฐีนะครับผมมาเจอกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่3แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นสรุปจากสูตรเก็งหวยนะครับในงวดวันที่1สิงหาคม2563สรุปจากสูตรเก็งหวยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเห็นว่าเข้าบ่อยแล้วนะครับก็กะว่าจะนำเสนอหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ได้นำเสนอสักทีนะครับในงวดนี้นะครับวันที่1สิงหาคมก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปจากสูตรเก้งหวยกันนะครับว่าจะแม่นยำแค่ไหนนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่คล้ายกับที่เราเคยคัดไว้ที่น่าสนใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่นะครับสรุปจากสูตรเก้งหวยนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมก็จะมีเลขท้ายรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวรัฐบาลนะครับมีชุด2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็มีชุดสรุปนะครับมี3ตัวด้วยนะครับสำหรับ3ตัวก็จะมี3ตัวบนนะครับก็จะมีเลขเด่น3ตัวแล้วก็จะมีชุดของเลขเด่นแยกออกไปเป็นชุด2ตัวนะครับแล้วก็เลขล่างนะครับก็จะมีแรงสุดนะครับเด่นรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขเด่นเลขรองนะครับ2ตัวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในงวดแรกที่นำเสนอนะครับวันที่17มกราคม63นะครับงวดนี้ให้เด่นหรือว่าแรงสุดไปที่5นะครับแล้วก็เด่นปานกลางที่6นะครับเด่นรองก็คือ9นะครับซึ่งหวยที่ออก2ตัวบนนะครับเป็น7 4นะครับไม่มี7ไม่มี4นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับออก6 8นะครับให้3กับ9งวดนี้ก็เลยไม่เข้านะครับผมถัดมานะครับวันที่1กุมภาพันธ์63นะครับงวดแรกไม่เข้านะครับงวดที่2นะครับเห็นวงกลมสีแดงนะครับก็เข้า6นะครับเข้าเด่น6ล่างนะครับเด่นรองนะครับแล้วก็เลขออก0 6นะครับงวดนี้ไม่มี0 6นะครับเป็นนั้นว่าเข้าเด่นล่างตัวเดียวนะครับเลขเด่นรองนะครับถัดมานะครับวันที่16กุมภาพันธ์63นะครับก็เข้าตำแหน่งเดิมเลยนะครับเข้าเด่นล่างอีกแล้วนะครับเข้าเด่นรอง9นะครับผมไม่มี94นะครับมี91แล้วข้ามไป95เลยนะครับผมถัดมานะครับงวดวันที่1มีนากับ16มีนาเนี่ยเราหาไม่เจอนะครับก็เลยข้ามมาเป็นงวดวันที่1เมษายน63นะครับที่เลื่อนไปออกวันที่16พฤษภาคม63นะครับงวดนี้เข้าเด่นปานกลางนะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนก็คือเลข5นะครับผมเข้า5แล้วก็มี5995นะครับ2ตัวบนส่วนเด่นล่างก็เข้าเลข7นะครับไม่มี77ถัดมานะครับวันที่1มิถุนายน63นะครับวันนี้เข้าเด่นรองสำหรับเลขบนนะครับส่วนชุดของ6ไม่มี67นะครับเป็นว่าเข้าเด่น6นะครับสำหรับเลขบนส่วนเลขล่างนะครับเข้าแรงสุดก็คือเลข2นะครับแต่ไม่มี2 4นะครับมี2 3มี2 5นะไม่มี2 4นะครับเป็นนั้นว่างวดนี้นะครับเข้าเด่นบนเด่นล่างนะครับอย่างละตัวถัดมานะครับวันที่16มิถุนายน63นะครับเข้าเด่นบน7นะครับเด่นล่าง4แล้วก็ชุดของ2ตัวบนนะครับก็เข้า7667ด้วยนะครับ2ตัวล่างก็เข้า4664เช่นเดียวกันนะครับงวดนี้เข้าเด่นบนเด่นล่างเข้า2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ
ได้หมดครบเซตเลยนะครับผมถัดมาอีกวันที่1กรกฎาคม63นะครับเห็นวงกลมไปที่เลขบนนะครับเข้าเด่น5นะครับสำหรับเลขบนแล้วก็มี58ด้วยนะครับ2ตัวบนส่วนเลขล่างงวดนี้เลขเด่น2ตัวไม่เข้านะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับวันที่16กรกฎาคม63นะครับเข้าเด่นบน8เด่นล่างเนี่ยเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง5ทั้ง3เลยนะครับแต่ชุด2ตัวไม่ได้นำมาจับกันนะครับ5กับ3ไม่มีนะครับเป็นตัวเด่นจับคู่กันเองนะครับเข้าคู่กันเองนะครับอย่างนี้นะครับผมส่วนเลขบนก็เข้าเฉพาะเด่น8นะครับไม่มี86สถิตินะครับเลขเด่นนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าไปทั้งหมด7จาก8งวดนะครับโดยที่เป็นเลขบนนะครับ5จาก8งวดแล้วก็เลขล่าง6จาก8งวดส่วน2ตัวนะครับ2ตัวบนเข้า3จาก8งวด2ตัวล่างเข้า1จาก8งวดสถิติที่น่าสนใจก็ยังเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับ7จาก8งวดโดยที่เด่นล่างเข้ามากกว่าเด่นบน1งวดนะครับเข้า6แล้วก็เด่นบนเข้า5นะครับอันนี้ก็ยังน่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำหรับเลขเด่นมาดูงวดนี้กันดีกว่านะครับวันที่1สิงหาคม2563สรุปจากสูตรเก็งหวยนะครับตามนี้เลยนะครับเลขท้ายรางวัลที่1แรงสุดก็คือเลข4นะครับเด่นปานกลางคือเลข5นะครับรองเด่นรองก็คือเลข7นะครับ4 5 7นะครับโดยที่แรงสุด4นะครับก็จะมี41 43 46 48นะครับเด่นปานกลาง5นะครับก็จะมี58 56 53แล้วก็51ส่วนเด่นรองเลข7นะครับก็จะมี71 73 76 78ตรงนี้ก็ไปกลับได้เลยนะครับมี3ตัวด้วยนะครับ9 4 8สรุปชุดเดียวก็คือ48นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวรัฐบาลนะครับแรงสุดให้ไปที่8เด่นรองให้เป็นที่9แรงสุดก็จะมี81 84 86 80นะครับเด่นรอง9ก็จะมี91 94 96 90นะครับไปกลับได้เลยแล้วก็เลขท้าย2ตัวรัฐบาลนะครับสรุปชุดเดียวก็คือ8008นะครับนี่ก็เป็นสรุปจากสูตรเก้งหวยนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นนะครับ4 5 7นะครับสำหรับเลขบนแล้วก็เลขล่างเป็น8กับ9นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับเรามีการคัดเลขล่างนะครับคัดไปแล้วปรากฏว่ามี8กับ9ด้วยนะครับที่เราคัดไปโดยชุดเด่นนะครับก็จะมี8 6 6 8นะครับ9 6 6 9นะครับส่วนชุดรองนะครับก็จะมี2 8 2 9 3 8 3 9 8 4 9 8 4 9นะครับอันนี้ก็ไปกลับได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วน2ตัวบนนะครับ4 7 5นะครับ4 7 5มีเกือบทุกตัวนะครับไม่มีเฉพาะ6 8นะครับ4 7 5นะครับก็มี4 7 7 4นะครับ5 7 7 5นะครับ6 7 7 6 8 7 7 8นะครับเลข4ก็จะเป็น4 8 8 4นะครับเลข5ก็จะเป็น5 8 8 5สี่ครั้งหนึ่งนะครับ4 6 6 4นะครับ4 5 5 4แล้วก็เลข5อีกครั้งหนึ่งนะครับ5 6 6 5นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับสำหรับชุดที่เราคัดไว้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแล้วก็นำมาชนกับสรุปจากสูตรนะครับเก่งหวยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณสรุปจากสูตรเก้งหวยนะครับผมขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผม
ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับมีทีเด็ดอะไรก็วางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้หวยเศรษฐีต้องลาไปก่อนเช่นเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับมาดูกันมาตามกันต่อนะครับผมว่างวดวันที่1สิงหาคม63เนี่ยมีทีเด็ดมีเลขเด็ดมีแนวทางดีๆเด็ดๆอะไรนะครับจะได้นำไปเป็นแนวทางได้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับ FC ให้กับท่านที่ติดตามหวยเศรษฐีนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ